ดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่สถานี3ยอดเรากำลังจะไปทัวร์สะพานเหล็กใหม่ซึ่งตอนนี้แปลงเป็นคลองอะไรนะพี่โอ่งอ่างคลองโอ่งอ่างซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่ผมจะมาเดินเที่ยวคลองโอ่งอ่างนะครับก็ไม่รู้ว่าสภาพเป็นยังไงแต่มันก็คือคลองที่เคยเป็นสะพานเหล็กเก่าใช่ไหมพี่แล้วเขาเอาไอ้ตรงร้านค้าพวกนั้นออกให้หมดแล้วก็ปรับภูมิทัศน์ใหม่นะครับสำหรับเพื่อนที่อยู่ในกทม.สามารถนั่งรถไฟฟ้า MRT ใต้ดินนะครับมาลงที่สถานี3ยอดได้เลยแล้วก็เดินอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วนะครับแล้วก็ในบริเวณใกล้ๆคันก็จะมีห้างที่ขายพวกของเล่นตุ๊กตาอะไรพวกนี้เราก็เดินทัวร์ได้เพราะว่าของจากสะพานเหล็กก็จะไปอยู่ในห้างนั้นนั่นแหละครับซึ่งผมเองก็จะมาดูอย่างอื่นด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิวหลังจากที่เราขึ้นจากสถานีขึ้นไปดูว่ามีสินค้าหรืออะไรที่น่าสนใจกันนะครับสวัสดีครับหาได้พี่ที่นี่งานกินแถวนี้ก็ได้นี่กินแถวนี้ก็ได้เรามาถึงจุดเช็คอินถนนคนเดินคลององอ่างแล้วนะครับก็เดินจากเมกาพาซ่าตรงนู้นนะฮะตรงโดมานี่ถึงตรงนี้เลยสะพานที่ข้างหน้าก็คือนี่แหละคลององอ่างนะครับเป็นถนนคนเดินแห่งใหม่ของกรุงเทพมาดูกันว้ามีคนเอาคายักมาพายเรือด้วยเก๋ๆครับก็ถือว่าน้ำก็สะอาดขึ้นเยอะคนก็มาพายเรือเล่นกันนะอันนี้น่าจะเป็นเรือเช่านะครับหนุ่มสาวคู่นี้ที่เดี๋ยวเราไปเดินดูตลาดกันดีกว่าแวบก่อนอื่นเราหาไข่ปลาหมึกกินไหมพี่เพิ่มคอเลสเตอรอลดีนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นขนมไทยลูกชิ้นบาร์บีคิวแต่ว่ามันเตี้ยเฮ้ยพี่ผมกินนี่ดีกว่าเผือกนมสดหรืออะไรสักอย่างวะเดี๋ยวดูแล้วเดี๋ยวกินทีเดียวขนมไทยเยอะแยะเลยมีจักรยานให้ยืมเหมือนเนี่ยต้องอะไรสแกน QR code เพื่อโหลดแอปแล้วสแกนแล้วเป็นยังไงพี่ให้รีจิสเตอร์ชื่อเหรอลองดิตอนนี้นางแบบมาแล้วนะฮะเจ๊ของเรานี่เอง1 2 3พี่เจ๊ของเราสแกนให้ดูหน่อย QR code เนี่ยว่ามันสแกนแล้วมันจะเป็นยังไงสแกนเพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฝั่งร้ายก็คือสแกนแอปเพื่อยืมจักรยานอ่ะมั้ยโอเคเดินดูต่อไปจะได้ไม่ต้องเดินมีปั่นเอาโอ้มีกราฟฟิตี้ด้วยไม่ต้องไปถึงภูเก็ตคนเดิมเปล่าก็สวยนะฮะโอ้ทั้งผนังเลยโอ่งอ่างโอ่งอ่างเรียบร้อย1 2 3
เรียบร้อยมือไม้อ่อนไหวมันดีเออตุ๊กตาโอ้โหเป็นกราฟฟิตี้ตลอดทางเลยฝั่งนู้นก็มีเป็นเหมือนวิถีชัยนะใช่ไหมนู่นอะฝั่งนี้จะเป็นแบบเหมือนนานาชาติหน่อยเออสวยสวยสวยวงวันใหญ่กาสโตรโนมีอ๋อวงแว่นใหญ่เปล่าใช่ไหมอ่านว่าอะไรพี่วงแว่นใหญ่ป่ะวงเวียนใหญ่อ๋อวงเวียนใหญ่แกสโตรโนมีวงเวียนใหญ่วงเวียนใหญ่มีร็อกแมนด้วยรวมแหมมาถึงก็จัดของกินก่อนผมอีกนะเนี่ยไหนบอกไม่หิวไม่หิวก็บอกรถไฟฟ้าไม่หิวเลยลงรถไฟฟ้าหิวเลยนี่ก็ต่อกับสะพานเหล็กสแควร์นะครับโอ้ผมก็อยากได้ตัวการ์ตูนนะเนี่ยพี่วิชิตผมว่าซื้อไอ้ตัวเล็ก Waking Laugh อ่ะตัวนั้นอ่ะเอามาถ่ายพ็อปอ่ะสวยนะไอ้ Laugh อ่ะไอ้ Laugh อ่ะไม่ก็พวกวัดไว้เหี้ยอย่างเงี้ยแล้วแต่เออเอาไว้เวลาไปถ่ายวิวแล้วก็เอาให้มันยืนเป็นแบบด้วยหล่อเท่ๆ แล้วก็ต้องลงใหม่วัดคลองโอ่งอ่างนะครับคลองโอ่งอ่างเป็นส่วนหนึ่งของคลองรับปุ่มต่อจากคลองบางลำพูตรงสะพานฝาดฟ้าลีลาดปลายทางปากคลองไปออกแม่น้ำเจ้าพระยานี่นะครับแล้วเดี๋ยวผมเอารูปนิ่งให้ไปอ่านกันนะครับคอสไว้อ่านก็ได้นะครับเขาก็จะเปิดทุกสุกเสาร์อาทิตย์เริ่มตั้งแต่30ตุลานี้เป็นต้นไป4โมงเย็นถึง4ทุ่มนะครับตอนนี้นางแบบเราเข้าจับจองพื้นที่แล้วเออกราฟฟิตี้ข้างล่างมันสวยอ่ะเออพี่วิชิตถ่ายรูปนิ่งครับเบียร์ฟาวอันนี้เป็นรูปอะไรพี่โขนหรืออะไรเนี่ยไม่ใช่ไอ้นู่นอ่ะโขนโขนป่ะหรืออะไรไม่ใช่ไม่โขนลิเกเออลิเกลิเกเออข้ามไปฝั่งนู้นไหมเดินวนโอ้สกูตเตอร์เด็กวันนี้เราได้กระถางต้นไม้และแมวอีก3ตัวฮึบคนมากันเยอะแยะเลยครับชิวๆมากเลยพายเรือเล่นกันท่าเรืออยู่ตรงกลางนู่นนะครับที่เราผ่านมาเมื่อกี้
อยู่ที่สกิลละใครจะพายเป็นไม่เป็นน่าหนุกนะครับเดี๋ยวไปเดินต่อฝั่งนู้นกันดีกว่ากันเลยบางคนก็มาถ่ายพอร์ตเทรตกันนะครับผมเป็นสายแลนด์สเคปอีกนมสดตอนนี้เราจะหิวน้ำก็น้องๆหลายคนก็ถ่ายพอร์ตเทรตกันก็ได้เป็นวิวสวยๆกันนะครับเพราะว่ามีเท็กเจอร์ข้างหลังมีกราฟฟิตี้มีเท็กเจอร์ของอาคารเก่าๆสวยไปอีกแบบ เสียงรถไฟมา น่าจะเป็นแต่ท่าเรือครับเมื่อกี สวยเยอะนะฮะจริงๆแล้วในตรอกนี่ก็กำลังเขียนกันเลยสดๆร้อนๆนี่ฮะมีน้องๆไม่รู้เป็นอาสาสมัครหรือว่าใครกำลังช่วยกันระบายสีถ้าระบายสีสวยๆสร้างสรรค์อย่างนี้ใครๆก็สนับสนุนครับสวยมากแล้วสีที่น้องๆเขาเตรียมมานี่ฮะนี่ฮะคือมันจงตั้งใจทำกันเลยนะครับอันนี้น่าชื่นชมครับช่วยกันขอบคุณมากครับนี่คือบรรยากาศที่น้องๆเขากับช่วยกันทำสตรีทอาร์ตแบบสดๆจริงๆเลยนะครับนะพี่ไม่รีบนะครับก็ช่วงประมาณหัวค่ำครับลองมาดูอีกทีนึงอ๋อมันเป็น glow in the dark ป่ะครับตรงนี้หมายถึงสีมันสะท้อนแสงป่ะใช่เป็นอ๋อก็คือเป็นฟอสเฟอร์อยู่ในนี้ครับเนี่ยฮะก็คือจะเป็น glow in the dark นะครับเดี๋ยวช่วงรอพระอาทิตย์ตกดินเดี๋ยวเราจะเดินกลับมาดูตรงนี้อีกทีนึงนะครับตอนที่เขาเปิดไฟโคมฟลูออเรสเซนต์สีม่วงมันก็จะเป็นแบบอัลตราไวโอเลตส่องสะท้อนกับสีที่เป็นสีฟอสเฟอร์นะครับจะสวยไปอีกแบบซึ่งดูจากสีแล้วน่าจะเรืองแสงสวยมากรับรองว่างามนะครับเดี๋ยวมาดูกันช่วงเย็นอีกทีนึงนะครับในกรอบนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับกลุ่ม Happening Artist นะครับถ้าเกิดใครมีอะไรอยากติดต่อให้มาดูได้ที่นี่หรือตามนามบัตรนี้นะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากพี่รูปของพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่9นะครับก็สวยมากมากอันนี้เป็นภาพถ่ายหรือภาพเขียนครับอันครับอัลบั้ม20บาทอัลบั้มเลยอ๋อเป็นอัลบั้มเลยเหรอครับแท้เดิมสำหรับที่ใครอยากจะสะสมนะครับลองมาหาดูได้ที่นี่อัลบั้มนี้มีทั้งหมดกี่รูปครับเอามีรูปเดียวไม่ได้มีรูปเดียวอ๋อไม่รูปแท้นะครับรูปแท้ครับล็อกตรงนั้นไม่มีไม่ได้ยินป่ะข้างในจะมีโอ้ราคานี้ 3,000 แล้วจับนะคะ 3,000 แล้วครับใครแวะมาที่คลองอ่างแวะมาดูนะครับเผื่อจะอุดหนุนทั้งพี่เขาซึ่งถ้ายังอยู่เป็นของหายากแล้วนะครับ 35,000 นะครับไม่ถ้ามือดำอย่าจับนะเพราะว่าเดี๋ยวมันลอยใช่ครับผมถึงก็ไม่กล้าจับเหมือนกันครับผมเดิมเลยครับปั๊มเลยครับของก็จะมีบางอย่างที่เป็นคุณค่าทางจิตใจที่หาไม่ได้แล้วนะฮะแต่คือมือเลื่อเราไม่อยากให้ซ้ำเลยอันนี้มาถึงสตรีทอาร์ตข้างทางอีกที่นึงแล้วฝั่งนี้สวยเหมือนกันไม่แพ้ฝั่งนู้นนะครับ
ก็จะเป็นแบบโมเดิร์นอาร์ตนิดนึงอันนี้คนเดียวกับที่เขียนที่ภูเก็ตป่ะพี่วิชิตใช่คนเดียวที่เขียนภูเก็ตป่ะเนี่ยเอซินอะไรเนี่ยเอ้ยไม่ให้ไม่ให้ที่ภาคเหนืออะไรนั่นอ่ะเออแต่ก็สวยครับให้ภาพวิดีโอเป็นการบรรยายไปแล้วกันเพราะว่าถ่ายภาพนิ่งไปก็จะไม่เห็นบรรยากาศรอบๆเรื่องโพสิชันไม่ต้องห่วงเรื่องโพสิชันไม่ต้องห่วงใช่ไหมครับเจเรานี่ตาไวอยู่แล้วสุดยอดมีผู้เชี่ยวชาญด้าน Google Map และการโพสมาด้วยนี่สบายครับคล่องคล่องอ๋ออันนี้ก็สวยเจ๋วเลยอันนี้น่าจะเป็นคิงคองเหรออ๋อนี่นางช้างนางช้างเจ๊ต้องถ่ายกับแรดด้วยรู้นะแรดมีมือเป็นนออ่ะตอนนี้เขาเปลี่ยนโหมดกันเป็นนายแบบนางแบบกันหมดแล้วแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งจะได้ปิดเรือด้วยอีกนิดนึงสุดยอดอ่ะเบื้องหลังการถ่ายทำนะฮะเดี๋ยวภาพนิ่งวิดีโอทีหลังมีเบื้องหลังการถ่ายทำให้ดูนะฮะโอ้โหไหนดูผลงานหน่อยสิเก๋นี่มันถ่ายโปสเตอร์หนังกันชัดหมดอะไรพัชเทศหมดพัชเทศหมดพัชเทศโอเคแจมเมียนกิฟต์เมียนกิฟต์คนนี้แบบแล้วพี่จะพกค่าเทียม 1.8 มาทำไมไอ้นี่ถ่ายสวยวิถ่ายฉันด้วยถ่ายฉันด้วยเอาเรือด้วยนะฉันตั้งค่าเลยนะเห็นไอ้พวกพัชเทศเสี่ยวหมี่แล้วแบบตกใจอ่ะจะพกเลนกล้องมาให้แบบละลายหลังนี่ยังถ่ายยากกว่าไอ้นี่เลยกดโฟกัสที่ฉันเตรียมไว้เลยรอเรือมารอจังหวะเรืออย่าให้หัวมันเตี้ยมากดิพี่กว้างกว่านี้อีกนิดนึงเออมันแคบไปเมื่อกี้2 3เออ1 2 3นะ1 2 3โอเคสายแลนมาถ่ายคนนี้ก็จะเริ่มประหลาดนิดนึงนะมันมี3รูปผมไม่ได้ถ่ายภาพนิ่งครับผมถ่ายแต่วิดีโอดูน้องๆเขาถ้าถ่ายพวกนี้มันถ่ายคนเดียวได้ป่ะพี่ได้ก็ต้องข้างหน้าแล้วก็ถ่ายคนเดียวเงี้ยหรอนี่อ๋อนี่ไงพี่เจ๊นี่ไงคุณแม่ถ่ายคนเดียวนี่คุณแม่ถ่ายคนเดียวเจ๊อย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยถ่ายแบบเจ๊เห็นไหมเขาถ่ายนิดๆที่เดียวเห็นไหมเนี่ยเขาถ่ายแบบง่ายๆเลยอ่ะดูถ่ายไปถ่ายนู้นเดี๋ยวถ่ายวิดีโอให้ดูง่ายๆนี่ถ่ายให้ดูเนี่ยว่าเราจะเอาวิวประมาณนี้ไงเนี่ยเห็นเรือข้างหลังด้วยเยี่ยมคนมาถ่ายพอร์เทรตกันเพียบเลยนะครับเสียดายไม่มีนางแบบโอ้เยี่ยมเลยเชิญชวนเพื่อนๆมาแรดได้นะครับเพราะว่าตอนนี้มีแรดให้ถ่ายด้วยเสือก็มีนะครับมีทั้งเสือทั้งแรดเลยเฟียฟ้าวนางแบบของเราโอ้โหโอ้โหโอ้โห
เจ๊จะมองเลยเหรอใจเย็นๆดันรถเข็นแล้วกันฝั่งนี้ก็จะเป็นวิถีไทยนะครับเขามีกราฟฟิตี้พวกการ์ตูนอะไรแบบมิกมิกมาด้วยอาจจะมีทั้งวิถีไทยทั้งคอนเทมโพรารีเก่าใหม่ผสมกันนะครับว้าวอันนี้มันเครื่องฟามิคอมเนี่ยสตรีทไฟเตอร์ชัดๆฮาโดเคนมีชินจังด้วยไอ้ตัวนี้อะไรชินจังโดเรมอนดราก้อนบอลใช่ป่ะนารูโตะนี่นารูโตะแล้วไอ้นั้นก็เอ็มวันพันแมนอานาเบจิต้าข้างบนนู่นอันนี้คืออะไรอันนี้ที่มันใส่หมวกเอออันนี้กากบาทคืออะไรอ่ะไม่รู้ตอนนี้นึกชื่อไม่ออกนอกนั้นรู้จักหมดเลยอาจจะดูการ์ตูนน้อยไปป่าววะรู้จักเกือบหมดนะยกเว้นตัวเมื่อกี ้คนก็พาลูกมาพายเรือเล่นนะครับไม่ต้องไปถึงเวนิสประเทศไทยก็มีจำที่ภูเก็ตได้ไหมครับที่เป็นหน้าตาอย่างนี้ไอ้น้องสามตาเนี่ยนี่อยู่ที่นี่ก็มีนะฮะชื่อคนก็เวียนกันมาถ่ายพักเสร็จกันทั้งนั้นนะครับกว้างจริงๆเลยต้องถ่ายอย่างล่างถ้าจะถ่ายวิดีโอให้ได้แนวนอนก็คงต้องยอดมาดูทั้งย่อทั้งวายนี่เราอยู่ที่อาม่าโฮเทลนะครับเป็นโฮสเทลอายุเก่าแก่กว่าเกือบ100ปีนะที่เขาบอกมาเมื่อกี้ที่เห็นอยู่ตรงหน้าทางเข้าก็ลูกสาวเจ้าของนะครับไปดูแลเรียกแขกให้เข้ามาเยี่ยมเยียนอย่างดีก็ค่ะบรรยากาศข้างในก็จะเป็นเหมือนเก่งจีนบ้านโบราณของจีนซึ่งก็แต่งตกแต่งได้ดูแบบสวยงามเข้ากับยุคสมัยอะครับคือไม่ดูโมเดิร์นมากแต่ว่าดูสะอาดเรียบร้อยแบบเนียบๆนะครับก็ถือว่าเราเข้ามาอุดหนุนกินกาแฟให้เขาแล้วกันว่าไหนๆก็เขาจัดโคมแดงเมื่อกี้ที่เราถ่ายกันก็คือของที่นี่แหละครับเขาเป็นคนจัดดึงดูดลูกค้าก็เป็นการดึงดูดที่ดีอย่างนึงนะครับก็คือสามารถพักก็ได้หรือถ้าใครอยากมาถ่ายรูปเล่นก็อาจจะแวะมาแค่พักผ่อนถ่ายรูปแล้วก็อุดหนุนขนมกาแฟนิดๆหน่อยๆเขาก็ยังมีรายได้นะครับก็โอเคครับเพื่อนลองมาดูกันดูนะครับออกจากโรงแรมมาแล้วกำลังเดินกลับไปเพื่อกลับสู่สตรีทนะครับอาจจะได้เห็น Glow in the Dark โอ้โหนี่ครับรูปเจ้าของโรงแรมครับน่ารักมากคนละครึ่งอะครับอ๋อยังไม่ได้ร่วมนะครับได้ครับขอบคุณนะครับเออสวยยาเยี่ยมแม่หญิง
โอ้ปลาเผา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 โอ้พอเปิดไฟงี้แล้วดูดีขึ้นเลยอ่ะไม่เวิร์กไม่เวิร์กอ่ะพยายามร้อนๆนะครับกินไปก่อนให้รู้มันเวิร์กไม่เวิร์กร้านนี้อิงทีเฮ้าส์ขายดีนะครับร้านนี้โอ้ใช้ได้เลยโอ้ฟอบดูพอดีด้วยงามเด้อก็เป็นเดอะดาร์กเพนติ้งคนเยอะมากเลยน่าจะเข้าไปยากแต่มันแต่ว่ามันน้ำเงินเงินไปอ่ะมันน้ำเงินเงินไปแต่ว่าสีฟอสเฟอร์มันก็จะโกลนั่นแหละฮะแต่ว่าถ่ายมาอย่างนี้คือเพราะว่าพอมันเยอะเกินไปมันเลยกลายเป็นน้ำเงินมันฟุ้งเกินใช่ไหมมันฟุ้งเกินน้ำเงินมันฟุ้งเกินแล้วปุ๊บปั๊บเราก็มาโผล่เยาวราชเพื่อหาของกินต่อโอ้ตอกแปลงน้ำนี่ก็เป็นที่ที่เรามากินประจำเมื่อสมัยนานมาแล้วคนก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะครับเนี่ยน้ำเต้าหู้หูฉลามรังนกแปลงน้ำนี่ก็เป็นที่ขึ้นชื่ออยู่ทอดมันปลาอันนี้นะจะเป็นซีฟู้ดหรืออะไรหอยทอดหอยทอดลุยเพราะว่ารู้ร้านไหนอร่อยใช่ไหมไอ้เจ๊มันมีอะไรนะไอ้ก๋วยจั๊บที่มันเป็นพริกไข่ดำอ่ะที่เคยมากินแล้วอยู่ข้างหน้านี่มั้งนี่ไงเรากัดออกมาข้างในมันก็จะมีน้ำอยู่ในตัวอร่อยอ่ะเอาแล้วเว้ยวันนี้มีของไหนว่าเราจะไดเอทโน้มีมากันเจ๊หงเราต้องกินดีนะเจ๊นะอร่อย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 แล้วบอกแล้วมากับเจ๊หงกินอร่อยเว้ยไม่เหมือนกับมาหมอตั้มนานๆได้ดีเดี๋ยวว่าใครเย็นตาโฟว้าวอันนี้เปิดทอดเปิดทอดเปิดทอดแล้วก็เขาไม่รู้อะไรอ่ะเป็ดยัดไส้มั้งแล้วก็บะหมี่แห้งนี่เลยเจ๊อร่อยไหมอร่อยเปล่าสยักเงียบ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 กินไปแล้ว
าเรียกอะไรอ่ะเป็ดปั๊กเป็ดย่างเลยอ่ะไม่รู้อ่ะมันเหมือนเป็ดปั๊กเออแต่มันเป็นเนื้อเป็ดอ่ะผ่านมาในตัวเลยอร่อยมากมาก่อนที่เราจะเช็คบินเยี่ยมยอดมาก่อนจะเช็คบินมาดูกันว่าขนมจีบที่นี่จะได้เรื่องหรือเปล่าอ่ะชิมไม่เอาเหรอให้พี่กินเองนะ